ความมุ้งมิ้งเอ๊ะเราเปิดใหม่ยังสวัสดีครับมากันยังเปิดคอมเมนต์พี่อาจารย์ปู่ดีดีในไทยเปิดช่องคอมเมนต์ไปหน่อยฮะน่าจะมีถามตอบกันอีกหลายอันถามน้องเลยว่าได้ยินกันไหมได้ยินไหมครับเฮลโหลได้ยินค่ะได้ยินนะครับกี่คนละโอ้เดี๋ยวเรานี่นะชุบชุบ16โอเคเดี๋ยวรอเซตให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเริ่มทีเดียวครับนี้ตื่นตื่นกันหน่อยเนาะเดี๋ยวน่าจะมีถามคำถามอะไรกันบ้างนิดหน่อยแล้วก็ PowerPoint ยังไม่ได้ส่งให้นะครับไม่งั้นจะเป็นการเฉลยคำถามไปทั้งหมดเดี๋ยวจบคาบปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้เลยอ่ะพร้อมยังครับขอ response หน่อยเร็วนี่เป็นคนละ20ตึงเงียบเอกนัทอยู่ไหมครับเปิดไมค์ตอบหน่อยเร็วอยู่ครับอยู่ครับเดี๋ยวนะของปีหนึ่งอาจารย์ยังแทบไม่เคยเจอเลยเคยมีเจอกันแวบๆตอนแจก iPad ชินกฤตอยู่ไหมครับอยู่ครับอาจารย์พันธิชพรใช่ไหมเนี่ยอ่านถูกไหมเนี่ยพันนิชชพรอยู่ค่ะโอ้เสียงเบามากอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับคาบนี้จะมีให้ถามตอบอะไรกันบ้างขอซิปความร่วมมือตอบกันหน่อยเนอะโอเคนะครับวิชา104นะครับ Ethics for Medical Research and Health Informatics นะครับคาบนี้จะเป็นเรื่อง Use of Animal in Research and Animal Welfare คือการใช้สัตว์เพื่อการทดลองนะครับแล้วก็เป็นสวัสดิภาพสัตว์คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับเรามีการนำสัตว์มาใช้ด้วย แต่ว่าเราในฐานะในวิชาจริยธรรมเนี่ยเราควรต้องรู้นิดนึงว่าในการที่ถ้าเกิดว่าเราเกิดต้องมีการดีลกับต้องมีการใช้สัตว์ทดลองนะครับหรือมีการ ทำงานที่เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยเรามีข้อควรระวังยังไงทั้งในแง่มุมของถ้าเราก็มีการเก็บข้อมูลต่างๆจากสัตว์หรือมีการทำการทดลองเองเลยเนาะโอเคจบคาบนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนคาบนี้หวังว่าพอจบแล้วเนี่ยจะสามารถระบุได้ว่าประเด็นทางจริยธรรมอะไรนะครับที่เราควรต้องคำนึงถึงแล้วก็หลีกเลี่ยงในการทำวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองนะครับแล้วก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยสามารถอธิบายและให้เหตุผลได้เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลองประเด็นไหนควรต้องระวังประเด็นไหนสามารถทำได้ประเด็นไหนไม่สามารถทำได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการต่างๆมาแล้วเนาะว่าคณะกรรมการอะไรมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีถ้าเกิดว่ามีการทดลองที่เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยเราการกระทำต่างๆเนี่ยเราก็ต้องผ่านการเห็นชอบนะครับจากคณะกรรมการสัตว์ทดลองไม่ว่าจะเป็นแค่การจับบังคับการเจาะเลือดการตรวจร่างกายการทำอะไรทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องผ่านการอนุมัตินะครับเห็นชอบจากคณะกรรมการนั้นก่อนลืมแนะนำตัวไปขอโทษทีจากคณะนี้ก่อนอาจารย์เชื่ออาจารย์พิรุธนะครับเป็นอาจารย์คณะแพทย์ก็คือเป็นอาจารย์ที่ดูแลสุขภาพเด็กและสายนี่แหละคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตากันมาแล้วบ้างนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นอาจารย์แล้วเนา
ของปี1ยังไม่ได้มีสอนกันมากเท่าไหร่เราจะเจอกันหลักๆในปี2เทอม1นะคะวิชาเจเนติกส์ก็ถ้าเกิดน้องๆมีคำถามไม่ว่าจะเกี่ยวกับวิชานี้หรือเรื่องอื่นๆเรื่องการใช้ชีวิตปัญหาต่างๆยังไงเนี่ยติดต่อมาที่อาจารย์ได้นะครับอีเมลตามที่ขึ้นนี้เลย ไม่ได้รับปากว่าจะช่วยแก้ให้ได้ทุกอย่างแต่จะหาทางช่วยหรือจะส่งไปหาคนที่ช่วยแก้ปัญหาให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นคือมีอะไรให้ติดต่อมาได้เลยอ่ะโอเคกลับมาที่บทเรียนก่อนเมื่อกี้เรียนแนะนำตัวไปขอโทษทีอ่ะจุดประสงค์อย่างที่บอกไปนะครับ2ข้อระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องได้กับสามารถอธิบายและเหตุผลที่เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมได้อ่ะจะบอกว่าในการใช้สัตว์ทดลองนะครับเรามีการใช้สัตว์หลายประเภทเลยตั้งแต่กระต่ายหนูหมาหมูลิงปลาก็มีน้องๆบอกหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องใช้สัตว์ในการทดลองและสัตว์แต่ละประเภทอะต่างกันยังไงทำไมเราถึงบางอันเราถึงต้องเลือกหนูบางอันเราถึงต้องเลือกลิงบางอันเราถึงต้องเลือกกระต่ายครับตัวแทนหรือจะให้สุ่มชื่อตึงเงียบกันหมดเฮลโลอ่ะงั้นสุ่มชื่อดีกว่าณภัทรครับณภัทรตอบหน่อยว่าคิดว่าทำไมเราถึงต้องใช้อ่ะเป็นหนูต้องไปทำไมถึงต้องใช้สัตว์ทดลองครับค่ะเพื่อน่าจะประมาณว่าให้เราได้ดูว่ามันปลอดภัยก่อนที่จะเอามาแบบใช้ในมนุษย์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอันนั้นเหมือนจะเป็นจุดประสงค์หลักสุดๆเลยว่าเราใช้สัตว์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับในเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เราใช้กับมนุษย์เองโอเคขอบคุณมากครับณภัทรเอาใครอีกดีทีมกนกครับเราเลือกใช้สัตว์ทดลองเนี่ยเราเลือกยังไงคิดว่าทำไมเราถึงต้องมีสัตว์หลายประเภทครับหนูคิดว่าเพราะว่าโครงสร้างร่างกายของสัตว์แต่ละประเภทก็แตกต่างกันนะคะอย่างนั้นขอถามต่ออีกหน่อยเราอย่างนั้นถ้าในเราต้องการศึกษาในโลกศึกษาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เนี่ยเราควรเลือกใช้สัตว์อะไรหนูคิดว่าลิงไหมคะคิดว่าลิงโอเคส่วนหลักเลยถูกครับเพราะลิงอ่ะมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นให้เป็นข้อมูลเฉยเพราะว่าแต่ว่าจริงๆอ่ะในการทดลองบางอย่างในทุกๆอย่างเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกใช้ลิงทั้งหมดเพราะลิงที่ใช้ในการทดลองจริงๆเนี่ยเขาจะมีการกําหนดเลยนะว่าเราจะใช้ลิงประเภทไหนได้ใช้ประเภทไหนไม่ได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับลิงเหมาะสุดแต่ลิงราคาแพงสุดถ้าเทียบกับลองถ้าเทียบกับหนูอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือในส่วนหนึ่งการเลือกใช้สัตว์ทดลองอะครับมันจะมีทั้งดูทั้งในมุมที่ว่าความใกล้เคียงกับมนุษย์ส่วนหนึ่งแหละแต่อีกส่วนหนึ่งคือในดูเรื่องของราคานะครับกับอีกส่วนนึงสำคัญเลยคือถ้าการใช้ลิงเนี่ยในเรื่องของกรงสถานที่ในการเลี้ยงอย่างเงี้ยครับทุกอย่างในการเลี้ยงดูลิงเนี่ยมันมีความวุ่นวายยุ่งยากมากกว่าหนูถ้าเกิดจริงๆต้องใช้คำว่าหนูเนี่ยเป็นสัตว์ที่เราใช้ในการทดลองเนี่ยเยอะสุดข้อดีของหนูอย่างนึงคือมีการขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นคือในการที่เราจะดูในเรื่องของวงรอบต่างๆการผลิตเพิ่มจำนวนอย่างเงี้ยมันสามารถทำได้ง่ายหนูใช้พื้นที่ในการเลี้ยงไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดการเรื่องห้องแลบหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับมันสามารถทำได้ง่ายกว่าแค่1กรงพื้นที่ไม่เยอะ1กล่องเหมือนกล่องพัสดุที่เหมือนกล่องพัสดุหนึ่งเราสามารถเลี้ยงหนูได้1ตัวละแต่ว่าทำนั้นทีนี้อย่างที่เพื่อนบอกมาครับลิงมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดโรคบางอย่างถ้าสมมุติเราต้องการศึกษาโรคยกตัวอย่างเช่นโรคเอสอย่างเงี้ยโรคการติดเชื้อ HIV
นะครับไปติดในหนูก็ไม่ได้เพราะว่าหนูไม่ได้มีเชื้อโรคนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาใช้กับในลิงเนี่ยลิงมีไวรัสที่คล้ายๆกับตัว HIV อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะใช้เป็นโมเดลที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นทั้งนั้นทั้งนี้นะครับการใช้สัตว์ทดลองเนี่ยจะบอกว่ามันมีการเลือกใช้สัตว์ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของงานนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนขึ้นอยู่กับสถานที่ความเหมาะสมหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นคือการเลือกใช้สัตว์ทดลองจะมีความแวรี่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีสัตว์หลายประเภทที่ถูกนำมาใช้ในการทดลองซึ่งก็ต้องบอกว่าสัตว์ทุกชนิดจะตัวเล็กตัวใหญ่เองก็ตามเนี่ยมันก็คือหนึ่งชีวิตเหมือนกันเนาะเมื่อกี้ถามไปแล้วว่าทำไมถึงต้องมีการใช้สัตว์ทดลองนะครับก็คือมีเพื่อนตอบไปแล้วหลักๆเนี่ยเราจะใช้สัตว์ทดลองนะครับอันที่หนึ่งคือดูว่าร่างกายเนี่ยมีการทำงานอย่างไรนะครับว่าสมองมีการทำงานยังไงลำไส้มีการทำงานยังไงนะครับศึกษาเกี่ยวกับโรคต่างๆเพราะต้องบอกว่าโรคบางโรคเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ระบบใดระบบหนึ่งนะครับบางทีมันส่งผลต่อร่างกายในภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราศึกษาแค่ในสมมติหลายๆคนอาจจะนึกออกในการที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เซลล์นะครับการที่เราเอาเซลล์จากสิ่งมีชีวิตเนี่ยมาทำเป็ดมาเลี้ยงในหลอดทดลองเนี่ยมันสามารถทำได้นะครับแต่ว่าเวลาเราใส่เชื้อโรคหรือกระตุ้นการทำงานเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูได้แค่รับผลต่างๆที่เกิดกับเซลล์นั้นอย่างเดียวมันไม่ได้เกิดในภาพรวมของร่างกายนะครับสมมติยกตัวอย่างละกันถ้าสมมติเราจะศึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดโรคไขมันพอกตับเราสามารถกระตุ้นให้เซลล์ตับเนี่ยครับที่เราเลี้ยงในหลอดทดลองเนี่ยมีไขมันไปกระตุ้นให้เกิดมีการไขมันสะสมในเซลล์ตับได้แต่จริงๆพอเกิดโรคไขมันพอกตับแล้วเนี่ยมันยังส่งผลที่ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือเกี่ยวกับผลจากโรคอ้วนซึ่งถ้าเกิดว่าเราศึกษาในเฉพาะในเซลล์ตับนะครับเราจะไม่รู้ว่าตัวพวกตัวไขมันเนี่ยส่งผลจากโรคไขมันพอกตับเนี่ยส่งผลไปยังการเกิดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดยังไงซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถทำในหลอดทดลองได้และการศึกษาในเซลล์ครับมันยังเป็นแค่เซลล์มันยังไม่ได้มีการประกอบจากเซลล์ขึ้นมาให้กลายเป็นอวัยวะเพราะฉะนั้นคือมันก็ยังไม่สามารถสะท้อนผลหรือภาพต่างๆของโรคจริงๆได้นะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาต่างๆเนี่ยในสัตว์ทดลองเนี่ยยังจำเป็นอยู่นะครับสัตว์ทดลองใช้ในการทดสอบการรักษาหรือยาในรูปแบบใหม่ๆนะครับเราคงไม่สามารถที่จะผลิตยาชนิดหนึ่งออกมานะครับแล้วเอามาใช้กับคนได้เลยหลักๆคือเราต้องมีการทดสอบก่อนว่าถ้าเราให้ยาขนาดต่างๆเนี่ยไปในสัตว์ทดลองแล้วยาความเข้มข้นของยาขนาดเท่าไหร่ที่ก่อให้เกิดอาการป่วยเช่นสมมติถ้าเราผลิตยา A ได้นะครับพอให้ไปในสัตว์ไปความเข้มข้นที่2เม็ดที่กินไป2เม็ดจริงๆมันจะมีขนาดกำหนดเป็นมิลลิกรัมอ่ะนะแต่สมมติว่าเราให้ไป2เม็ดถึงจะเริ่มแสดงอาการตับมีปัญหาไตมีปัญหานะครับซึ่งในลักษณะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถทดลองในคนได้เพราะฉะนั้นคือสัตว์จึงเหมือนเป็นด่านหน้าในการที่จะทดสอบยาการรักษานะครับรูปแบบต่างๆก่อนที่จะมานำมาสู่มนุษย์นะครับโดยทั้ง3ข้อที่พูดไปเนี่ยเพื่อจุดประสงค์หลักที่สุดเลยอย่างเดียวคือทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับมนุษย์นะครับรวมถึงสัตว์อื่นๆในกรณีที่ว่าเราทดลองยาหรือการรักษาเนี่ยเพื่อใช้ในสัตว์เองสมมติถ้าเราต้องการทดสอบยาความเป็นพิษของยาต่อสุนัขเราอาจจะเริ่มต้นที่หนูก่อนนะครับที่เป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่านะครับเพราะฉะนั้นคือการใช้สัตว์ทดลองเนี่ยจะบอกว่าจุดประสงค์หลักจริงๆคือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในมนุษย์นะครับโอเคซึ่งอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก่อนยา1ชนิดนะครับจะถูกเอามาใช้ในมนุษย์เนี่ยมันต้องถูกนำมาเทสในอันที่1ขั้นแรกเลยในเซลล์ก่อน
ะครับว่ามีผลเป็นพิษต่อเซลล์อย่างไรถึงจะค่อยๆไล่ขนาดของสัตว์ขึ้นมานะครับไปเป็นหนูกระต่ายสุนัขลิงนะครับก่อนตกสุดท้ายต้องมีการผ่านลิงก่อนที่จะมาถึงมนุษย์เพราะว่าอย่างที่บอกคือมีความใกล้เคียงมากกับมนุษย์มากที่สุดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยแล้วแต่ความเร่งด่วนเหมือนกันนะครับในโปรเซสปกติก็คือจะค่อยๆไล่จากสัตว์ชนิดต่างๆขึ้นมาจนมาถึงมนุษย์พอเข้ามาเทสในมนุษย์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีการพูดถึงในคาบต่อไปแต่ว่าพอถึงมนุษย์เนี่ยก็จะเริ่มจากกลุ่มคนธรรมดาทั่วไปก่อนที่ไม่ได้ป่วยนะครับแล้วจะถึงเริ่มลงกลุ่มคนป่วยที่เป็นโรคแต่ว่าในตอนเนี้ยเราคงได้ยินข่าวกันอยู่บ้างที่ว่ามีการทดสอบวัคซีนนะครับซึ่งมีการกระโดดข้ามขั้นนะครับไม่ได้ทดสอบในทุกขั้นอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่มีความเร่งด่วนของวัคซีนโควิดที่ว่าอยากมีการเร่งให้ถูกนำมาใช้เพราะฉะนั้นคือเขาอาจจะข้ามการทดลองบางส่วนไปบ้างนะครับก็ต้องใช้คำว่าเป็นอีกรูปแบบนึงแต่ว่าถ้าตามหลักตามทฤษฎีจริงๆเนี่ยมันต้องมีการไล่ผ่านสัตว์หลายชนิดก่อนที่ยาต่างๆการรักษาต่างๆเนี่ยจะถูกนำมาใช้ในมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นยาตัวนึงถึงจะใช้เวลาในการผลิตนานและใช้ชีวิตสัตว์เยอะนะครับกว่าที่จะถูกนำมาใช้แต่ทีนี้จะเห็นว่ามันมีสัตว์หลายชนิดเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่เราจะทดสอบยาหรือการรักษาต่างๆกับสัตว์เนี่ยสัตว์เหล่านี้เองก็จะได้รับใช้คำว่าความก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นความทุกข์ทรมานแหละในการที่เขาต้องมารับยาในปริมาณที่สูงและทำให้เกิดอาการตับวายไตวายซึ่งจะบอกว่าสัตว์กลุ่มสัตว์พวกเนี้ยที่มาทดสอบยาแทนพวกเราอย่างนี้อยู่แล้วอะครับคือมันก็มีความทุกข์ทรมานจากกระบวนการทดลองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือในขั้นตอนการดูแลทำการวิจัยการดูแลการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยเขาถึงต้องบอกว่าเราต้องทำเนี่ยให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานน้อยที่สุดนะครับนอกจากการใช้ยาเนี่ยจะเห็นว่าสัตว์ถูกใช้ในอีกหลายๆอย่างทั้งหมดนี้เป็นจากข่าวนะครับจากหน่วยสืบพิมพ์ต่างๆที่ถูกนำมาที่มีการตีแผ่เรื่องของการทำการทดลองเกี่ยวกับสัตว์อย่างรูปแรกที่เป็นรูปหมูเนี่ยทดสอบโดยการเขาลองเอาสมองหมูอะครับเลี้ยงเอาออกมาจากตัวหมูเนาะแล้วคือมาลองเลี้ยงในหลอดมันก็ไม่ใช่มันก็หลอดทดลองแหละคือมาเลี้ยงนอกตัวครับแล้วดูว่าสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตัวสมองเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับเพื่อศึกษาในเรื่องของการทำงานของสมองนะครับให้เข้าใจเกี่ยวกับสมองมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าลิงนะครับรูปที่สองถูกนำมาใช้ในการศึกษาหาเกี่ยวกับการเกิดโรคพาร์กินสันนะครับพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาทนะครับเราจะเจอโรคพาร์กินสันเนี่ยได้เยอะในกลุ่มของผู้สูงอายุซึ่งณปัจจุบันเนี่ยการที่เราจะศึกษาโรคพาร์กินสันในคนที่ยังมีชีวิตก็คือต้องศึกษาเกี่ยวกับสมองนั่นแหละการศึกษาเลยเนี่ยในคนที่มีชีวิตต้องบอกว่าทำไม่ได้เลยเรามันไม่เหมือนเจาะเลือดเนาะที่เราแค่เจาะเลือดแล้วเอาเลือดไปศึกษาการศึกษาถ้าในสุขภาพถ้าเราจะเอาสมองไปศึกษาเนี่ยมันต้องคือต้องการผ่าเปิดกะโหลกเข้าไปเก็บเนื้อเยื่อสมองซึ่งส่งผลต่อร่างกายคนแน่ทำให้การศึกษาโรคที่เกี่ยวกับสมองเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากก็มีการเอาลิงมาใช้ในการศึกษาการเกิดโรคซึ่งก็ต้องบอกว่าลิงก็คงไม่แฮปปี้นะกับการถูกกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคพาร์กินสันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทำกันจริงๆเพื่อเราศึกษาว่าโรคมันเป็นมายังไงเพื่อเราจะได้ศึกษาหาวิธีในการป้องกันได้หรือเรื่องสุดท้ายนะครับการทดลองผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจของสุนัขนะครับเพื่อจะดูแนวทางในการรักษาเกิดต้องมีการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจระหว่างมนุษย์ด้วยกันว่าทำยังไงถึงจะลดการเกิดการเขาใช้คำว่ารีเจ็คกราฟอะคือการที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่ออวัยวะที่เราเปลี่ยนถ่ายเข้าไปใหม่นะครับจะเห็นว่ามันถูกสุสัตว์เนี่ยถูกใช้ในการศึกษาในหลายๆรูปแบบมากมายนะครับการทำยังไงเราถึงจะมั่นใจได้ว่า
วิธีที่เราเอาเขามาใช้วิธีที่เราดูแลสัตว์เนี่ยมันมีจริยธรรมแล้วก็มีมนุษยธรรมเพียงพอในการที่เราเอาเขามาใช้นะครับอันนี้พิมพ์ตอบกันมาหน่อยครับในความเห็นของนักศึกษาเนี่ยตอบได้เลยนะไม่มีถูกไม่มีผิดอยากรู้ในความเห็นคิดว่ามันโอเคหรือเปล่าถ้าเราจะตัดต่อพันธุกรรมของหนูแล้วกระตุ้นให้เกิดโรคถ้าคิดว่ามันทำได้ให้พิมพ์ A เข้ามาถ้าคิดว่าไม่อ่ะมันไม่น่าทำมันผิดจริยธรรมให้พิมพ์ B ครับอ่ะพิมพ์เลยครับไม่มีคนตอบเลยเฮ้ยอ่ะมี B แล้ว1 B B มีคน A ด้วยเฮ้ยกำลัง A เยอะแค่ B อันนี้ดูคร่าวๆแล้วยังดูใกล้ B B A A ไม่ต่างกันมากขอถามความเห็นหน่อยครับเอาคนที่ไม่เคยถามพีรพัฒน์แล้วกันพีรพัฒน์ทำไมตอบปีครับทำไมถึงคิดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าผมคิดว่ามันผิดจริยธรรมครับโอเคแล้วปิยธิดาครับทำไมปิยธิดาถึงคิดว่าทำได้คิดได้ทำได้เพราะว่าอาจจะทำแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ในมนุษย์ข้างหน้าแบบศึกษาเกี่ยวกับโรคนั้นโรคนี้ต่อไปอะไรประมาณนั้นค่ะอ่ะโอเคอ่ะยังไม่เฉลยข้อ2ครับโอเคหรือเปล่าถ้าเราจะฉีดเซลล์มะเร็งเข้าไปในร่างกายของหนูเพื่อกระตุ้นให้เกิดมะเร็งตอบ A ถ้าคิดว่าทำได้ตอบ B ถ้าคิดว่าผิดจริยธรรมเริ่มครับ A A โอ้อันนี้ A เยอะนี่ตอบ A กันหมดนี่คือกระจายลดความเสี่ยงปะจะได้โดนสุ่มแค่คนเดียวไม่มีคนตอบ B เลยพิษณีมันโอเคจริงหรอที่เราจะฉีดเซลล์มะเร็งแล้วกระตุ้นให้หนูเป็นมะเร็งอะครับค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบต่อยอดรักษาในคนได้ค่ะต่อยอดรักษาในคนได้อ่ะโอเคแล้วถ้าเราเอากระต่ายมาข้อเนี้ยหมายถึงกระจกตาครับคือปกติตาเราอ่ะเรียนอนาโตมีเรื่องตาไปยังอธิบายไปเลยแล้วกันข้อเนี้ยครับคือปกติตาเราอ่ะมันจะแบ่งเป็นตาขาวนะครับกับตาดำเนาะในส่วนของตาดำเนี่ยพอเราตาดำที่เราเห็นเป็นสีดำอะครับมันคือส่วนของไอริสนะครับที่มันมีตัวเยื่อสีอยู่ทีเนี้ยตรงข้างหน้าสุดเลยเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ากระจกตาหรือคอร์เนียนะครับทีเนี้ยคำถามนี้คือถ้าเราไปขูดนะครับขูดกระจกตาของกระต่ายเนี่ยเพื่อดูว่ายาใช้เนี่ยหยดยารักษาการเกิดแผลที่กระจกตาไปคิดว่ามันโอเคไหมอ่ะตอบครับ A หรือ Bนี่เริ่มคิดนานกับข้อนี้หลังรุ่นนี้โคตรอ่ะรุ่นนี้รู้สึกว่าทำได้ทุกอย่างเพราะพวกรุ่นที่แล้วจะมีอยู่เยอะอยู่เหมือนกันกับในทุกๆข้อรุ่นนี้เอล้วนเลยอ่ะคิดว่าเดี๋ยวพอถาม A อ่ะก็จะมีคำตอบที่ว่าอ๋อมันเป็นประโยชน์สาธิธรครับคิดว่าทำไมถึงทำไม่ได้อ่ะครับมันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับการรักษานะหนูรู้สึกว่ามันผิด
จริยธรรมอะค่ะผิดยังไงขอถามละเอียดนิดนึงคิดว่าที่เรามองว่าผิดอะครับเรามองว่าทำไมมันถึงผิดอะคิดว่ามันอาจจะทำให้แบบสัตว์ทรมานสัตว์ทรมานความคิดส่วนตัวค่ะโอเคยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวค่อยเฉลยสรุปทีเดียวข้อสุดท้ายครับคิดว่าโอเคหรือเปล่าถ้าเราจะผลิตจะสร้างลิงขึ้นมาที่ในร่างกายของลิงเนี่ยมีเซลล์ของมนุษย์อยู่ด้วย A หรือ B ครับตอบเลย B B ข้อนี้ B ล้วนเลยอ่ะได้สไลด์จากรุ่นพี่มาวันเนี้ยวาริสลาครับทำไมถึงตอบ B 2ตัวเลยฮัลโหลฮัลโหลวาริสลาฮัลโหลฮัลโหลวาริสลาครับไม่สะดวกเปิดไมค์อ่ะโอเคงั้นก็สุดท้ายครับสุภเลิศครับที่เพิ่งตอบมาฮัลโหลครับได้ยินไหมครับครับได้ยินครับทำไมถึงคิดว่าทำไม่ได้ครับเพราะคิดว่ามันเหมือนเป็นการข้ามระหว่างสายพันธุ์เนี่ยข้ามอะไรข้ามแบบยังไงก็อย่างแบบลิงกับมนุษย์อย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่แบบคนกับคนลิงกับลิงมันผมคิดว่ามันน่าจะเข้ากันไม่ได้น่าจะเข้ากันไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันทีละข้อที่หนึ่งครับรูปที่ยกขึ้นให้ดู WT หมายถึง Y type คือเป็นสัตว์ปกติโอที่เขียนว่า OBOB ครับคือเป็นหนูชนิดหนึ่งที่เรียกว่า OBOB mice นะครับเป็นหนูที่เรามีการตัดต่อพันธุกรรมนะครับยีนออกไปยีนหนึ่งให้ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรู้สึกอิ่มเนี่ยทำให้หนูที่เรียกว่า OBOB mice เนี่ยไม่รู้สึกอิ่มเพราะฉะนั้นหนูประเภทนี้มันก็จะกินไปเรื่อยๆจนตัวมันอ้วนดูจากรูปเราพอจะบอกได้ค่อนข้างชัดแหละว่าหนูสองประเภทนี้ไซส์ตัวต่างกันเยอะความคลอดรูปทางซ้ายนี่คือแบบเป็นกระปุกแทบจะเป็นหลอกวงลีอยู่แล้วอ่ะครับต้องบอกว่าหนู OBOB mice อ่ะจะมีในร่างกายเขาอ่ะให้ดูรูปข้อที่เขียนว่า B นะครับเป็นกราฟเปรียบที่เราเรียกว่า scatter plot จุด1คือน้ำหนักของหนู1ตัวนะครับจะเห็นว่าจุดสีแดงเนี่ยคือของหนู OBOB mice นะครับส่วนสีน้ำเงินคือของหนูปกติเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของหนู OBOB mice เนี่ยจะเห็นว่ามันสูงกว่าหนูปกติเยอะเหมือนกันนะครับพอมาดูในรูป C D แล้วก็ E นะครับ C คือ body weight คือน้ำหนักตัวเห็นว่าตั้งแต่อายุ4สัปดาห์ขึ้นไปสีแดงนะครับเป็นหนู OBOB mice เนี่ยน้ำหนักพุ่งทะยานขึ้นสูงกว่าหนูปกติชัดเจนรูป D กับรูป E เนี่ยคือเป็นในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดนะครับของรูปตัว D นะครับคือระดับน้ำตาลในเลือดที่มีการให้กลูโคสไปก่อนจะเห็นว่าพอหนูได้น้ำตาลกลูโคสเข้าไปมีระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสูงกว่าหนูปกติแล้วก็พอเราให้อินซูลินรูป E นะครับมีการให้อินซูลินเข้าไปนะครับจะเห็นว่าระดับการลดลงของน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็ช้ากว่าหนูปกติเหมือนกันนะครับหนู OBOB mice เนี่ยครับจะเป็นหนูที่แสดง
ภาวะอ้วนชัดเจนนะครับเป็นตัวแทนของการศึกษาโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานเราได้ข้อมูลต่างๆการทดลองการใช้ยารักษาเบาหวานต่างๆเนี่ยจากหนูกลุ่ม OB mice มาเยอะนะครับเป็นคำตอบที่ว่าการที่เราตัดต่อพันธุกรรมหนูเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าเพื่อให้เกิดโรคอันนี้คือเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าสามารถทำได้นะครับข้อที่2นูดไมซ์นะครับเป็นโมเดลของการรักษาการศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งทำไมถึงต้องเป็นนูดไมซ์ถ้าเราเอาเซลล์มะเร็งนะครับฉีดไปในร่างกายของหนูปกติหนูปกติจะมีระดับระบบภูมิคุ้มกันที่มาคอยดีเทคว่ามาคอยตรวจสอบว่าเซลล์มะเร็งเซลล์ที่ฉีดเข้ามาเนี่ยเป็นเซลล์ปกติหรือเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นพอระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตรวจเจอนะครับมันก็จะส่งสัญญาณในการฆ่าเซลล์มะเร็งแต่พอเป็นหนูนูดไมซ์เนี่ยจะเป็นหนูที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องเราจะเห็นว่าร่างกายคือลักษณะเด่นที่ห้องคัดชื่อมันที่เรียกว่านูดไมซ์เนี่ยเพราะมันไม่มีขนเห็นว่าร่างกายคือไม่มีขนเลยอ่ะคือเป็นเนื้อกินเกรียนนะครับแล้วคือรูปทางขวาคือเขาได้มีการทดลองฉีดเซลล์มะเร็งเข้าไปในหนูนูดไมซ์จะเห็นว่าคือลักษณะเป็นก้อนที่มีลักษณะขนาดใกล้เคียงกันเลยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งที่ฉีดเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของหนูนูดการฉีดเซลล์มะเร็งเพื่อกระตุ้นให้การเกิดมะเร็งเนี่ยสามารถทำได้นะครับใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับทั้งภูมิคุ้มกันยาต้านมะเร็งต่างๆเนาะการทำขูดตากระต่ายนะครับให้เป็นแผลแล้วทดลองวิธีการรักษาใหม่ๆก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับโดยแต่อย่างที่บอกในการทำทั้ง3แบบเองก็ตามเนี่ยต้องผ่านการเห็นชอบนะครับต่อจากคณะกรรมการการใช้สัตว์ทดลองก่อนซึ่งในขั้นตอนถ้าเราจะทำการทดลองพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องมีการยื่นข้อเสนอไปว่าเราจะทำอะไรกับสัตว์บ้างเรามีวิธีการอย่างไรในการดูแลสัตว์เรามีวิธีในการถ้าเกิดว่าเกิดสัตว์เกิดมีอาการป่วยหรือมีอาการต่างๆยังไงหรือมีขั้นตอนในการดูแลยังไงเราต้องมีการอธิบายชี้แจงข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งในส่วนของคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีการดูแลจะมีการสอบถามในเรื่องของขั้นตอนความจำเป็นในการใช้พวกนี้ต่างๆเพราะฉะนั้นคือการทำให้เกิดแผลที่ตากระต่ายเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องผ่านการอนุมัติและเห็นชอบก่อนแต่การทำไฮบริดระหว่างสัตว์สองชนิดเนี่ยเขาไม่ให้ทำนะครับจริงๆสามารถใช้คำว่าอะไรสามารถทำได้จนถึงช่วงนึงนะครับ อย่างรูปที่ยกมาให้ดู2อันนะครับคือการที่เขาทำทำตัวเซลล์ที่มีเป็นการผสมระหว่างมนุษย์และก็ลิงนะครับรูปทางขวาคือเป็นมนุษย์และหมูเขาผสมใส่เซลล์มนุษย์เข้าไปคือต้องบอกว่าเวลาทำจริงๆเนี่ยจุดประสงค์ของการทำอันเนี้ยจริงๆมันมีเขาต้องการทำให้เกิดประโยชน์นะคือในเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างที่เพื่อนบอกครับการที่เราเอาอวัยวะหนึ่งจากสัตว์ชนิดหนึ่งมาใส่ให้สัตว์อีกชนิดหนึ่งเนี่ยร่างกายจะมีการต่อต้านอยู่แล้วมันจะมีการทำลายพวกเซลล์หรืออวัยวะที่เขารับมาใหม่นะครับแต่ทีนี้เพราะฉะนั้นคือการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยนะปัจจุบันทำได้เนี่ยยังเป็นแค่ในระหว่างคนกับคนด้วยกันแต่ว่าการที่เราจะปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยมันจำเป็นต้องได้รับการบริจาคจากบุคคลอื่นถ้าเป็นอย่างสมมติอย่างไตเรามีไตสองข้างเราสามารถขอรับบริจาคจากญาติจากบุคคลอื่นได้แต่ลองให้นึกถึงหัวใจนะครับหรือกระจกตาพวกเนี้ยมันคงไม่ใช่สิ่งที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วเราจะยกให้ต่อให้เป็นญาติพี่น้องเนี่ยเราคงไม่สามารถยกหัวใจให้คนอื่นได้มันคือเท่ากับว่าเราจะเสียชีวิตเองเพราะฉะนั้นเขาถึงได้พยายามพัฒนานะครับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่มีเซลล์ของมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอวัยวะที่สามารถใช้ในการปลูกถ่ายได้ไม่ต้องรอการบริจาคอย่างเดียวแต่พอถึงการทำจริงเนี่ยมันติดในแง่ของจริยธรรม
2ประเด็นที่เขามักจะพูดกันอันที่1คือจะออกเป็นในทางของความเชื่อคือที่ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์หรือสัตว์ขึ้นมาการที่เราไปผลิตสัตว์ชนิดใหม่ขึ้นมาเหมือนเป็นการลบหลู่พระเจ้าอะไรเงี้ยเขาก็เป็นความเชื่อแนวนึงกับอีกอันนึงเนี่ยเขาห่วงว่าการที่เรามีการใส่เซลล์ของมนุษย์เข้าไปเนี่ยจะทำให้สมมติอย่างผสมฮิวแมนกับหมูมนุษย์กับหมูเนี่ยเขาก็ห่วงว่าเซลล์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเซลล์ในเรื่องของตัวระบบประสาททำให้สัตว์ที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยครับมันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์หรือเปล่ามันจะเท่ากับการที่ว่าเราไปทำลายชีวิตมนุษย์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคือในส่วนของการทำคิเมร่าหรือการทำไฮบริดระหว่างสิ่งมีชีวิต2ชนิดเนี่ยเขามักจะอยู่ที่ไม่เกิน8สัปดาห์คือก่อนที่จะมีการเริ่มพัฒนาของพวกเซลล์ประสาทขึ้นมาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องบอกว่าถึงจะเริ่มมีการทดลองเองก็ตามเนี่ยการทดลองในสัตว์ข้ามชนิดกันก็คือเคยเห็นมีคนพูดถึงอยู่บ้างแต่ว่าพอเวลาทำจริงอ่ะมันสำเร็จน้อยมากหมายถึงว่าเซลล์ของสัตว์ที่เราสมมตินะถ้าเราทำเอาเซลล์ของหมูมาเป็นตัวตั้งแล้วเอาลิงใส่เอาเซลล์ของลิงใส่เข้าไปเนี่ยในร่างกายของหมูอะครับมันจะมีเซลล์ลิงอยู่แบบน้อยกว่า 10% น่ะซึ่งจริงๆคือมันแทบใช้ทำอะไรได้ค่อนข้างยากแต่เคยมีนักวิทยาศาสตร์ทำนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่จีนทดลองทำไม่จัดอาจารย์จำไม่ได้แล้วว่าไปถึงขั้นไหนคือเป็นจนเกิดออกมาเลยหรือเปล่าแต่สุดท้ายคือโดนฟ้องร้องแล้วก็คือโดนจับเข้าคุกเพราะว่ามันเป็นการละเมิดในเรื่องของจริยธรรมที่ค่อนข้างรุนแรงทีนี้น้องๆคิดว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดมันต้องมีการดูแลสัตว์ให้มันมีจริยธรรมนะครับแล้วก็มีมนุษยธรรมเดี๋ยวขอตัวแทนสัก5คนละกันนะครับตอบมาหน่อยว่าในการที่เราจะต้องทำการทดลองเกี่ยวกับสัตว์อย่างเงี้ยครับเราควรต้องคำนึงถึงอะไรบ้างในการทำให้การทดลองของเราเนี่ยมีจริยธรรมแล้วก็มีมนุษยธรรมให้5นาทีครับให้คิดก่อนแล้วเดี๋ยวตอบขอตัวแทน5คนตอบคำถามถ้าไม่มีก็คือสุ่มเหมือนเดิมโอเคครับเริ่มครับOkay. อีก3นาทีนะครับ
โอเคครับมีใครอยากตอบไหมไม่มีคนแรกครับเพียงขวัญครับคิดว่าเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างในการทำการทดลองเกี่ยวกับสัตว์ต้องคิดว่าสัตว์ก็มีชีวิตเหมือนกันกับเราต้องทำไม่ทำให้เขาทรมานแล้วก็ใช้ให้มีประโยชน์มากที่สุดโอเคคีย์เวิร์ดคือไม่ให้ทรมานแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอ่ะโอเคครับคิวไผ่ครับก็คิดถึงความปลอดภัยด้วยค่ะแล้วก็ความทรมานของสัตว์แล้วก็ประมาณว่าถ้าทําแล้วจะต้องไม่เกิดผลร้ายแรงต่อทั้งสัตว์แล้วก็ต่อทั้งมนุษย์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในโลกใบนี้ค่ะโอเคโอเคครับดีมีการคำนึงถึงอย่างอื่นนอกจากการทดลองของเราเนาะอ่ะโอเคครับพีรพัฒน์ครับครับก็คิดว่าเปลี่ยนจากเพื่อนเลยครับก็คิดว่าการทำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ภายในกฎหมายครับมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวครับโอเคพัฒนานันครับอย่างแรกก็ต้องแบบคำนึงถึงว่าเราจะใช้สัตว์ยังไงให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะครับโอเคเพื่อให้เกิดประโยชน์ยังไงมากที่สุดนะครับสุพิชญานันท์คนสุดท้ายค่ะก็อาจจะคิดว่าในการทดลองของเราเหมาะกับการใช้สัตว์ทดลองชนิดไหนมากที่สุดด้วยอะค่ะชนิดของสัตว์นะครับโอเคขอบคุณน้องๆมากที่ช่วยกันตอบโอเคในการใช้สัตว์ทดลองครับมันจะมีหลักเบื้องต้นที่ทุกงานเนี่ยจะต้องคิดอยู่ก่อนเลยอันที่หนึ่งนะครับคือเขาจะพูดถึงหลัก 3R นะครับก็คือ 3R principle for planning animal experiment อันนี้คือจะเป็นตั้งแต่ก่อนช่วงที่เราเริ่มวางแผนเลยว่าถ้าเราต้องใช้สัตว์ทดลองเราต้องคำนึงถึงข้อที่หนึ่ง replacement นะครับเราจะใช้เมธอดไหนนะครับหรือวิธีการยังไงนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการใช้สัตว์นะครับหรือใช้สัตว์ที่มีระดับคือเขาก็ยังเปรียบเทียบยังคิดเป็นระดับเนาะคือระดับที่ต่ำกว่านะครับในมุมนี้ข้อแรกก่อนนะในเรื่องของการทดวิธีที่ใช้ในการทดแทนนะครับวิธีที่ใช้ในการทดแทนอย่างเช่นนะครับอันที่หนึ่งอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้การใช้เซลล์คัลเจอร์นะครับแทนที่สัตว์เราต้องการทดสอบยาชนิดหนึ่งแทนที่เราจะไปให้ยาขนาดต่างๆนะครับและคือทดสอบกับสัตว์จำนวนมากเลยในปริมาณที่สมมุติตั้งแต่0ถึง100แทนที่เราจะไล่ไปทีละ0 10 20 30 40 50ไปจนถึง100เนี่ยใช้สัตว์ปริมาณมากเราอาจจะใช้ในเรื่องของตัวสัตว์ทดลองขอโทษเซลล์คัลเจอร์มาก่อนทดสอบไปในเซลล์ว่าขนาดยาประมาณไหนที่เป็นพิษต่อเซลล์นะครับแล้วค่อยสโคปปริมาณของขนาดยาลงมานะครับให้ใช้สัตว์ทดลองน้อยลงหรือในบางกรณีถ้าสามารถทำทดแทนกันได้เราก็ไม่ต้องใช้สัตว์ทดลองเลยได้ยิ่งดีนะครับหรือการวิธีที่สองคือใช้ในเรื่องของตัวการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับหรือที่เรียกว่าเป็นโมเดลลิ่งนะครับในการคำนวณว่าการใช้ยาเนี่ยขนาดประมาณไหนที่ถึงจะเป็นพิษนะครับโดยที่มันจะลดจำนวนของสัตว์ทดลองลงหรือว่าไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจำเป็นต้องใช้แทนที่เราจะเลือกใช้ลิงเป็นอันดับแรกเราอาจจะให้เลือกใช้สัตว์ที่สัตว์ระดับชั้นต่ำกว่าเช่นอาจจะเริ่มที่หนูก่อนเพื่อลดปริมาณการใช้ลิงก็ได้นะครับในส่วนของ refinement หมายถึงการปรับนะครับในเรื่องของการดูแลการเลี้ยงดูวิธีการทำการทดลองต่างๆนะครับเพื่อให้สวัสดิภาพสัตว์เนี่ยดีมากที่สุดนะครับแล้วก็พยายามจำกัดหรือลดในส่วนของการเกิดความเจ็บปวดนะครับหรือความเครียดในตัวสัตว์ให้น้อยที่สุดนะครับเช่นสมมุติว่าถ้าเราต้องมีการเลี้ยงสัตว์ในกรงเรามีการจัดกรงให้มีขนาดเหมาะสมหรือเปล่า
หรือว่าเราให้กรงขนาดพอดีตัวสัตว์ขยับตัวไม่ได้เลยพื้นที่ที่นอนเป็นยังไงนะครับตัวพื้นที่ที่เราอยู่อย่างเงี้ยพื้นที่ที่จัดไว้ให้นอนเนี่ยไม่มีอะไรปูเป็นซี่โครงแข็งๆนอนแล้วมีอาการรู้สึกเจ็บเกิดแผลหรือเปล่าการเลี้ยงถ้าสมมติต้องเลี้ยงสัตว์หลายชนิดร่วมกันเราเอากระต่ายไปไว้กับสุนัขหรือเปล่าแล้วทำให้กระต่ายเกิดความเครียดระหว่างที่อยู่อย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องมีการปรับการดูแลทั้งหมดนะครับ reduction เรามีมาตรการยังไงนะครับในการลดจำนวนสัตว์ให้น้อยที่สุดนะครับส่วนหนึ่งก็คือจาก replacement แหละเรามีการใช้วิธีการก่อนหน้าเข้ามายังไงหรือเปล่าให้ใช้สัตว์ปริมาณน้อยหรือเรามีการคำนวณหรือเปล่าว่าต้องใช้สัตว์เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมไม่ใช่ว่าเราอยากใช้ให้เกิดความเชื่อถือสูงสุด10ตัวไปเลยหรือว่าแค่จริงๆแล้วแค่5ตัวก็พออะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องมีการคำนวณให้ใช้สัตว์ปริมาณที่เหมาะสมที่สุดนะครับอันที่1คือหลัก 3R ประเด็นที่2ครับเกี่ยวกับ Five Freedom นะครับของ All for Well-being of Animal คือหลักการ Freedom 5อย่างนะครับที่เราต้องคำนึงถึงในสวัสดิภาพสัตว์ Freedom หมายถึงความเป็นอิสระนะครับข้อที่1คืออิสระจากความหิวและความกระหายหมายความว่าเราต้องมีในเรื่องของอาหารและน้ำให้เพียงพอนะครับจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้จะไปคล้ายๆกับมันจะมีความโอเวอร์แลปมีความซ้อนทับกันอยู่กับตัวหลักสามอาร์เมื่อกี้ในส่วนของ freedom from discomfort เลี้ยงดูยังไงให้เขารู้ปราศจากความไม่สบายตัวไม่สบายร่างกายที่ไม่จำเป็นนะครับเช่นถ้าสมมติว่าอย่างยกกรณีในเรื่องของตัวทำขูดตากระต่ายละกันถ้ามันมีต้องทำให้เกิดการเจ็บปวดให้เกิดความไม่สบายตัวอย่างเงี้ยครับมีความต้องไม่สบายตัวจากในเรื่องของตาที่เป็นแผลอยู่แล้วเนี่ยในเรื่องอื่นๆในเรื่องของสิ่งปูกรงสิ่งที่ทำให้เขาสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขขนาดกรงอย่างเงี้ยคือก็ต้องมีให้เขาอย่างเพียงพอ freedom from pain injury and disease อันนี้ในกรณีที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ยกเคสเรื่องตากระต่ายเมื่อกี้เหมือนกันถ้าในเรื่องของตาเนี่ยมันมีความเจ็บนะครับเราจะทำยังไงให้เขาเจ็บน้อยที่สุดนะครับเช่นอาจจะต้องมีการให้ยาแก้ปวดหรือเปล่าระหว่างที่ทำการขูดตาเนี่ยต้องมีการวางยาสลบหรือเปล่าต้องมีการทำให้เขาไม่รู้สึกเจ็บตรงนั้นหรือเปล่านะครับ freedom to express normal behavior การแสดงออกพฤติกรรมปกติอะครับเป็นอย่างนึงที่เราต้องคำนึงเพราะว่าถ้าสัตว์ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมปกติได้นะครับมันก็จะทำให้เกิดใช้คำว่าความเครียดและความไม่สบายตัวในการอยู่อันเนี้ยจะสังเกตได้ง่ายในกรณีของสมมติอย่างเช่นถ้าเป็นสัตว์ทดลองที่ใช้เป็นลิงอย่างเงี้ยครับในกรงที่เราเลี้ยงอาจจะต้องมีที่ที่ให้เขาสามารถปีนได้ไม่ใช่เป็นกรงโล่งๆที่ไม่มีอะไรเลยให้เขาสามารถแสดงพฤติกรรมปกติของเขาได้อะครับแล้วสุดท้ายคือ freedom from fear and distress คือความการเลี้ยงโดยที่ปราศจากการที่ทำรู้สึกกลัวแล้วก็คือมีความกังวลนะครับอันนี้ที่ยกตัวอย่างคืออย่างเช่นการที่เราสมมติเลี้ยงกระต่ายแล้วมีการเกิดเสียงดังๆอะไรอยู่ตลอดเวลาหรือเราปล่อยสัตว์ผู้ล่ามาเดินอยู่ในใกล้ๆกรงอย่างเงี้ยครับเขาก็จะรู้สึกเขาไม่ปลอดภัยเนาะอันนี้คือหลัก five freedomนะครับหรือถ้าเป็นหลักที่จะดูจริงจังขึ้นอีกนิดนึงอันนี้เอาแค่ตัวอย่างมาให้ดูนะว่าเขาจริงๆหลักถ้าเป็นหลักจริงๆที่ใช้ในปัจจุบันนะครับจะค่อนข้างเยอะกว่านี้เยอะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะมาจากตัว US ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นข้อเป็นหลักการนะครับจากรัฐบาลนะครับในการใช้แล้วก็คือการดูแลสัตว์ทดลองนะครับโดยมากเวลาเราพูดถึงสัตว์ทดลองเนี่ยเรามักจะโฟกัสแค่ที่ vertebrate หมายถึงว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับเห็นว่ารูปตอนแรกที่อาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยก็ไม่ได้รวมถึงพวกแมลงชนิดต่างๆเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการใช้พวกแมลงเนี่ยยังไม่ค่อยครอบตัวของกฎหมายสัตว์ทดลองเนี่ยยังไม่ค่อยครอบคลุมไปถึงแมลงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเขาเริ่มมีการพูดถึงในเรื่องของตัวแมลงอันนั้นคือเป็นความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตแต่ว่าในส่วนของสัตว์ vertebrate ที่ใช้ในเรื่องของการทดลองเนี่ยเขาจะมีจากประเทศสหรัฐอเมริกามีการออกหลักการนะครับ
ในการใช้สัตว์ทดลองอยู่ข้อแรกมาเหมือนกับหลัก 3R เลยก็คือให้เราหาแนวทางอื่นในการที่จะลดจำนวนหรือ replace คือการใช้หลีกเลี่ยงการใช้สัตว์การใช้สัตว์นะครับให้ใช้วิธีการอื่นแทนนะครับถ้าสามารถทำได้นะครับต้องมีการออกแบบการขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยโดยสิ่งที่ทำเนี่ยครับต้องเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนหรือสัตว์นะครับทำให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเหมือนที่เพื่อนบอกมาเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงไม่ใช่ว่าเราทำเพราะเราอยากรู้เฉยๆสิ่งที่เราทำต้องก่อให้เกิดประโยชน์นะครับเราต้องเลือกใช้สปีชีส์ของสัตว์ที่ถูกต้องนะครับสมมุติเราอยากศึกษาเกี่ยวกับอะไรดีกระเพาะของสัตว์ที่มีความเปรียบเทียบใกล้เคียงกับมนุษย์เราเกิดไปเลือกใช้แกะซึ่งเป็นสัตว์ที่มีสีกระเพาะอย่างเงี้ยก็คงไม่เหมาะสมนะครับเลือกใช้คุณภาพและจำนวนของสัตว์ที่เหมาะสมนะครับมีการหลีกเลี่ยงหรือลดความเจ็บปวดความไม่สบายตัวความเครียดในสัตว์ให้น้อยที่สุดนะครับมีการใช้การซีเดทหมายถึงการทำให้ชานะครับอนาลเจเซียคือการลดความเจ็บปวดนะครับแล้วก็แอนเนสเซียคือการวางยาสลบนะครับที่เหมาะสมในกรณีที่เราต้องมีการจับบังคับหรือทำให้เกิดความเจ็บปวดนะครับถ้ามันถึงจุดสิ้นสุดนะครับหรือสัตว์แสดงอาการที่มีความทุกข์ทรมานทุรนทุรายเกินไปเราควรต้องมีการใช้ human endpoint หมายถึงการทำให้การสิ้นสุดการทดลองอย่างมีมนุษยธรรมโดยมากในจุดเนี้ยมันคือการพูดถึงการการุณยฆาตนะครับคือการฉีดยาให้เขาหลับไปนั่นแหละในมุมมองของศาสนาพุทธมันอาจจะดูเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่เป็นบาปนะครับแต่ว่าคือต้องบอกว่าความเชื่อเนี้ยมันจะสะโคบอยู่แค่ศาสนาพุทธอย่างเดียวในที่อื่นนะครับเขาจะมองว่าการคือมันสามารถทำได้อะแต่ว่าคือเราทำไปด้วยจุดประสงค์ที่ว่าเอาให้เกิดสุขเพื่อสุขภาพจำเป็นอะไรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอะครับเพราะฉะนั้นคือในส่วนเนี้ยคือต้องใช้คำว่าการฉีดยาให้หลับไปเนี่ยในส่วนของสัตว์ทดลองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นต้องใช้คำว่าไม่ได้เป็นข้อห้ามเป็นข้อที่ควรต้องทำถ้าได้รับการประเมินแล้วว่าการที่สัตว์จะอยู่ต่อไปแล้วทำให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อสัตว์นะครับในส่วนเราก็มีการจัดให้มีการดูแลของสัตวแพทย์อย่างเพียงพอนะครับในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะครับการดูแลเนี่ยต้องมีคนที่ได้รับการควอลิฟายหมายถึงว่าได้รับการรับรองมีคุณภาพมากเพียงพอในการดูมาทำเรื่องในเรื่องของการขนย้ายและการดูแลสัตว์นะครับข้อสุดท้ายคือในการของขั้นตอนการทำการทดลองทุกอย่างที่เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้ที่มีความสามารถนะคะต้องมีประสบการณ์อันนี้เป็นหลักสั้นๆนะก็ไม่สั้นเท่าไหร่จากของ US Government นะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับเรามีออกกฎหมายมาแล้วตั้งแต่ปี58นะครับว่าการทดลองการดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยจำเป็นต้องทำตามเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ปี58นะครับตอนนี้คือมีการอันนี้เป็นฉบับปรับปรุงแล้วที่เรามีการทำตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะครับคนที่จะทำการทดลองเกี่ยวกับสัตว์ต้องได้รับการฝึกอบรมก่อนนะครับไม่ใช่สามารถว่าอยู่ใครจะไปทำเลยก็ได้คนที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้นะครับจะถูกปรับและถูกดำเนินคดีเนาะข้อกำหนดของกฎหมายเนี้ยของฉบับเนี้ยยังอยู่แค่การดำเนินคดีและการปรับนะครับยังไม่ได้มีการขังคุกอะไรแต่ว่าในส่วนเนี้ยการละเมิดกฎหมายเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเรามีแผนว่าเราจะต้องใช้สัตว์ทดลองเนี้ยควรต้องมีการศึกษาก่อนเนาะโอเคประมาณนี้เหลืออีก3นาทีนะครับอันนี้เป็น reference ถ้าเกิดอยากอ่านเพิ่มนะครับสามารถไปดูจากตรงนี้ได้เดี๋ยวอาจารย์ส่งสไลด์ทั้งหมดให้นะครับอีกทีนึงสุดท้ายนี้ไม่แน่ใจว่าเคยมีใครเคยเห็นตัวรูปปั้นจะใช้ว่าอนุสาวรีย์ไม้ก็ประมาณนี้แหละนะครับมันตอนนี้มันมีอนุสาวรีย์ครับเป็นรูปของหนูทดลองนะครับที่กำลังถักเป็น DNA อยู่นะครับเป็นการสื่อให้เห็นว่า
ในการทดลองทางพันธุกรรมการทดลองทางการแพทย์ทุกอย่างต่างๆเนี่ยมันถูกสร้างมาจากชีวิตของสัตว์ทดลองจำนวนมากโดยเฉพาะหนูนะครับเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นของมนุษย์นะครับซึ่งกว่าเราจะทำให้มนุษย์มีชีวิตยืนยาวขึ้นมาได้เนี่ยเราใช้ชีวิตของสัตว์ไปเยอะเพราะฉะนั้นคืออยากให้คิดอยู่ว่าถ้าต้องการทำต้องทำการทดลองกับสัตว์จริงๆอย่าให้ชีวิตของเขาเสียไปโดยไม่จำเป็นรูปปั้นนี้อยู่ที่เฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ครับก็อยากฝากไว้ว่าถ้าจำเป็นต้องใช้สัตว์จริงๆให้ทำด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงประโยชน์ที่สูงที่สุดมีคำถามไหมครับเหลือเวลาแป๊บนึงมีใครอยากถามคำถามไหมเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนกันวันนี้ออกข้อสอบนะครับมีไหมเอ่ยโอเคถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับส่งอีเมลมาก็ได้นะครับหรือว่าจะถามมาในกลุ่มไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยช่องทางไหนก็คือได้หมดเลยเนาะก็คืออะไรก็ถามมาได้ครับจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับโอเคงั้นวันนี้เท่านี้ครับเลิกคลาสครับ